بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสลามัตความรอฮมัตจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับประสบแด่ท่านอาจารย์ยะฟัรเรื่องพิทักษ์นะครับท่านผู้อำนวยการนะครับอันนัสทีวีท่านฮัจจีดาวุฒตลับเพชรนะครับหรือว่าบังอัศวินนะครับท่านฮัจญะฟาริดาตลับเพชรนะครับซึ่งทั้งสองท่านก็เป็นผู้บริหารร้านมิลเลอร์เวอร์ที่เรากำลังออกอากาศอยู่ณเวลานี้นะครับรวมถึงพี่น้องมุสลิมพี่น้องมุสลิมที่อยู่ที่นี่นะครับรวมถึงพี่น้องมุสลิมพี่น้องมุสลิมที่อยู่ทางบ้านที่รักทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลละห์ครับร่วมกันชูโกรขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่พระองค์ได้ทำให้ค่ำคืนนี้นะครับเป็นค่ำคืนที่พิเศษอีกค่ำคืนขึ้นนะฮะที่เราได้มานั่งเรียนรู้ศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ค่ำคืนนี้นะครับจะพิเศษมากกว่าเดิมนะครับเนื่องจากว่าเป็นช่วงที่ทุกคนนะครับกำลังใจจดใจจ่อนะฮะแล้วก็กำลังพิจารณากำลังเลือกนะครับบุคคลที่ลุกขึ้นมานะครับทำหน้าที่เป็นตัวแทนของเรานะครับในการเสนอในการสนองในการบริหารนะครับกิจการบ้านเมืองของเรานั่นเองนะครับก็คือการเลือกผู้นำนั่นเองพี่น้องมุสลิมพี่น้องมุสลิมาที่รักทุกท่านครับหัวข้อที่พูดคุยในค่ำคืนนี้ก็คือการเลือกผู้นำตามหลักศาสนาอิสลามของเรานั้นนะครับเอาข้อจริงแล้วนะครับการเลือกผู้นำเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของอิสลามนะครับการเลือกผู้นำนั้นเป็นส่วนหนึ่งของอิสลามเพียงแค่ว่าณปัจจุบันนี้นะครับเรากำลังใช้ชีวิตอยู่ในประเทศที่ประเทศไทยนะครับที่มีนะครับระบบการบริหารนะครับเป็นระบบประชาธิปไตยนะครับทำให้บางคนมองว่าเอ๊ะการเลือกตั้งเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของอิสลามหรือเปล่านะฮะความจริงแล้วตามหลักการอิสลามนะครับตามหลักอัศยะสะชรัยยะตามหลักนะครับตามหลักรัฐศาสตร์อิสลามแล้วเนี่ยนะฮะการเลือกตั้งนะครับถือเป็นเรื่องหนึ่งและก็เป็นเรื่องที่สำคัญในหลักการอิสลามไม่ได้เป็นเรื่องอื่นที่นอกจากอิสลามเลยเปล่าไม่ได้เป็นเรื่องใหม่นะครับและก็ไม่ได้เป็นเรื่องเก่าแต่เป็นเรื่องที่อยู่ในหลักคำสอนของงานอิสลามนั่นเองนะครับเพียงแค่นะครับการบริหารโลกใบนี้นะฮะการบริหารชีวิตของเราการบริหารโดยกลุ่มนักการเมืองหรืออะไรก็ตามแต่นะฮะปัจจุบันเนี่ยนะฮะมันมีระบบใหม่ขึ้นมาที่เรียกว่าระบบประชาธิปไตยแต่ยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเขาเรียกว่าใช้ระบอบชูรอดังนั้นในเบื้องต้นของค่ำคืนเนี่ยนะฮะก่อนที่จะเข้าไปถึงว่าเราต้องควรเลือกผู้นำแบบไหนมีสเปคคุณลักษณะอย่างไรบ้าง1 2 3 4 5เป็นมุสลิมควรเลือกมุสลิมด้วยกันไหมหรือเลือกคนที่เป็นต่างศาสนิกมาทำหน้าที่แทนเราได้หรือเปล่านะฮะซึ่งตัวเนี้ยจะมีคำตอบทั้งหมดในทุกข้อนะฮะแต่เบื้องต้นนะฮะอยากจะให้พี่น้องได้เห็นถึงบุคคลที่เป็นผู้นำตัวอย่างที่ดีที่สุดบนโลกใบนี้บางคนอาจจะมีไอดอลบางคนอาจจะมีบุคคลต้นแบบนะครับที่เป็นผู้บริหารหรือผู้นำโลกใบนี้นะครับแต่นะครับตามหน้าประวัติศาสตร์นะครับไม่มีใครสามารถมองข้ามบุคคลหนึ่งได้และทุกคนให้การยอมรับว่าบุคคลที่เป็นนักปกครองที่ดีที่สุดบนโลกใบนี้ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนั้นก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานะครับได้บอกไว้ในอัลกุรอานนะครับอัลลอฮ์บอกว่าละกอดกานะละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุลฮะซะนะลิมันกานะยัรจุลลอฮะวัลยอมัลอาคิรวะซะกะรัลลอฮะซิกกะซีรออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานะครับได้บอกไว้ว่าแน่แท้นะครับได้มีมายังหมู่พวกท่านคือรอซูลของอัลลอฮ์ตัวแทนของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้ที่ซึ่งเป็นอุสวะฮัสนะผู้ซึ่งที่เป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดในทุกด้านในการใช้ชีวิตนะฮะนั่นคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นแบบอย่างให้กับบุคคลที่หวังนะครับในการพบอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในโลกหน้าและก็เขาก็รำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมากมายจากอายะห์ตรงนี้นะครับชี้ให้เราเห็นว่าบุคคลที่เป็นต้นแบบแบบชามิล
เป็นต้นแบบที่ครอบคลุมทุกเรื่องในการใช้ชีวิตก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีนะครับไม่ได้เป็นแบบอย่างเฉพาะเรื่องของการละหมาดการถือศีลอดหรือแค่เฉพาะด้านอิบาดะห์นะฮะแต่ท่านนบีเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดทั้งด้านอิบาดะห์ด้านการปกครองด้านความเป็นผู้นำด้านจิตวิญญาณด้านการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นท่านนบีนะครับเป็นแบบอย่างที่ดีในทุกแง่มุมของการใช้ชีวิตและก็เรื่องของอัศยะซะอัชรอียะในแง่ของการเมืองการปกครองท่านนบีก็เป็นต้นแบบเช่นเดียวกันถามว่ายุคก่อนนะครับท่านนบีใช้ระบบใดในการบริหารซอฮาบะทั้งที่นครมักกะและก็นครมะดีนะห์จนกระทั่งถึงยุคของคอลิฟะห์ท่านอบูบักรท่านอุมัรท่านอาลีท่านอุสมานและท่านอาลีคอลิฟะทั้ง4เนี่ยเขาใช้ระบบใดทำไมอิสลามถึงเจริญรุ่งเรืองทำไมการปกครองในยุคก่อนถึงไม่มีปัญหามากมายทำไมสามารถได้ผู้คนได้รับความเป็นธรรมทำไมคนที่ไม่ใช่มุสลิมอยู่กับมุสลิมได้นะฮะใช้เหตุผลใช้หลักการอะไรในการบริหารในยุคอดีตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องที่รักเรียนมิเกตครับท่านนบีใช้สูตรนะครับหรือว่าระบบในการบริหารบุคคลบรรดาซอฮาบะในอดีตนั้นเรียกว่าระบบชูรอพี่น้องเคยได้ยินคำว่าระบบชูรอไหมฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะได้รู้จักระบบประชาธิปไตยระบบวัตถุนิยมระบบคอมมิวนิสต์หรือระบบที่ไม่ยึดติดกับศาสนาหรือต่างๆมากมายที่มีระบบใหม่มาในปัจจุบันแต่มีมุสลิมอีกจำนวนมากนะฮะที่ไม่เข้าใจว่าชูรอคือระบบการปกครองของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับชูรอเนี่ยหมายถึงการปรึกษาหารือการประชุมท่านนบีใช้สูตรในการบริหารกับบรรดาซอฮาบะห์ที่มีความหลากหลายเนี่ยใช้ระบบชูรอนะฮะให้ขอคำปรึกษาให้คำปรึกษานะครับแล้วก็มีการตัดสินชี้ขาดแล้วก็มีการปฏิบัติตามคำตัดสินชี้ขาดโดยไม่มีการโต้แย้งหลังจากที่ผ่านการประชุมเสร็จแล้วมีอามีรมีหัวหน้านะครับตัดสินปัญหาดังกล่าวทุกคนก็พร้อมที่จะซัมอันวะตออาตันปฏิบัติตามนะฮะอย่างไม่มีข้อโต้แย้งถึงแม้บางครั้งคำตัดสินอาจจะย้อนแย้งหรือเหมือนว่าไม่กินกับไม่ที่เรารู้สึกไม่เก็ทรู้สึกว่ามันไม่น่าจะใช่แต่เมื่อเป็นคำตัดสินที่มาจากระบบชูรอทุกคนมุ่งมั่นและก็ปฏิบัติตามทำให้นะครับการใช้ชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอยู่ร่วมกับบรรดาซอฮาบะห์ท่ามกลางที่มีความแตกต่างเนี่ยนะครับสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขแม้กระทั่งยะฮูดีนะครับยิวในอดีตเนี่ยอยู่ในเมืองมะดีนะห์อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขคนที่ไม่ใช่มุสลิมหรือบุคคลที่เห็นต่างยุคนั้นเยอะมากๆนะฮะแต่ผู้คนก็อยู่ภายใต้อานัตการปกครองของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยใช้ระบบชูรอนี่แหละดังนั้นระบบชูรอเนี่ยนะฮะเป็นระบบของมุสลิมที่คนไม่ใช่มุสลิมสามารถอยู่อย่างสงบสุขได้ภายใต้กรอบและเงื่อนไขของระบบชูรอพี่น้องครับดังนั้นเมื่อทุกคนเริ่มที่จะคล้อยตามและก็อยากจะรู้จักเพิ่มเติมว่าเอ๊ะระบบชูรอนี่มันคืออะไรอ่ะนะฮะเราไม่เคยได้ยินมาก่อนนะฮะดังนั้นระบบชูรอเนี่ยผมจะบอกข้อแตกต่างระหว่างระบบชูรอระบบของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะฮะกับระบบปกติทั่วไปหรือที่โด่งดังที่สุดในยุคปัจจุบันและผู้คนยอมรับมากที่สุดคือระบบประชาธิปไตยนั่นเองนะฮะพี่น้องครับระบบประชาธิปไตยเนี่ยเป็นระบบที่พูดคุยเรื่องราวของดุนยาใบนี้ดุนยาวีหมายถึงว่าระบบที่พูดคุยหารือเรื่องที่เป็นปัจจัยทางดุนยานะฮะไม่มีข้อเกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรมหรือเรื่องราวของโลกหน้าโลกวันอาคิเราะห์เนี่ยไม่ได้พูดถึงนี่คือระบบประชาธิปไตยแต่ระบบชูรอระบบอิสลามเนี่ยนะครับเป็นนิซอมอิสลามิอัคลากีเป็นระบบอิสลามที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมโดยอยู่บนหลักพื้นฐานของชะรีอะห์อิสลามิยะอยู่บนหลักพื้นฐานของหลักคำสอนของนักอิสลามนั่นเองนะฮะซึ่งนะครับที่เกี่ยวโยงกับหลักศรัทธาและก็หลักอิบาดะห์และก็การใช้ชีวิตด้วยข้อที่1 นะฮะข้อจำแนกระหว่างระบอบอิสลามที่ทุกคนบอกว่าฉันอยากจะใช้ระบอบอิสลามเนี่ยอิสลามคำว่าชูรอเนี่ยระบอบคือเกี่ยวโยงกับดุนยาและก็เกี่ยวโยงกับโลกอาคิเราะห์ที่นะครับตั้งอยู่บนหลักพื้นฐานของการอีหม่านหลักอะกีดะห์หลักอิบาดะห์อ
อากีดะห์คือหลักความเชื่อที่มีต่อพระเจ้าหลักอิบาดะห์หลักการประกอบศาสนกิจและก็หลักมุอามะลาตการใช้ชีวิตทั่วไปตามระบอบอิสลามนั่นคือระบบชูรอนะฮะดังนั้นชูรอเนี่ยพูดถึงทางดุนยาและก็อาคิเราะห์ส่วนระบบดิโมแครตคือระบบประชาธิปไตยก็คือระบบที่พูดคุยเฉพาะเรื่องราวของดุนยาไม่เกี่ยวข้องกับโลกหน้าและก็ไม่เกี่ยวข้องกับบาปบุญผลบุญหรือโทษทันที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือข้อที่1นะฮะข้อที่2นะครับชูรอนะครับอันมุสตาชาร์ที่ปรึกษาสูงสุดของระบบชูรอนะฮะคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสูงสุดของระบบชูรอนะฮะคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีสิ่งใดที่จะมาคัดค้านหรือว่าแย้งหรือว่าโต้นะครับกับคำพูดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ถ้าเรื่องหนึ่งเรื่องใดเราปรึกษาหารือแล้วมีหลักฐานที่เป็นคำพูดดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือชะรอจะยึดสิ่งนั้นเป็นแนวปฏิบัตินะฮะส่วนระบบดิโมแครตคือระบบประชาธิปไตยนะครับก็คือจะใช้นะครับเรื่องของเรื่องของมาแก้สิบจะดูว่าสิ่งใดที่เกิดประโยชน์ทางวัตถุมากที่สุดสิ่งนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ถูกยึดไว้และก็ซึ่งไม่แน่และก็ไม่นอนขึ้นอยู่กับว่าผู้นำคนนั้นจะยึดออมแบบไหนด้วยซ้ำไปแต่ที่ปรึกษาของระบบชูรอคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ตัดสินนะฮะประการที่3นะครับชูรอคือระบบของชีวิตในทุกมิติของการใช้ชีวิตนะฮะส่วนระบบประชาธิปไตยนะครับก็คือเรื่องของสังคมและการเมืองการปกครองเท่านั้นมีเกี่ยวกับศาสนาไม่เกี่ยวกับศาสนกิจและก็ไม่เกี่ยวกับจิตวิญญาณนะฮะประการที่4นะครับระบบชูรอนะครับอัลลอฮ์เป็นที่ตั้งแต่ระบบประชาธิปไตยเสียงส่วนมากเป็นที่ตั้งข้อแตกต่างนะฮะซึ่งการที่เราบอกว่าอัลลอฮ์เป็นที่ตั้งนะครับอัลลอฮ์คืออัลฮักคือผู้ทรงนะครับดำรงไว้ซึ่งความสัตย์จริงนะครับไม่มีข้อเท็จไม่มีข้อผิดพลาดใดๆทั้งสิ้นดังนั้นถ้าเราปกครองระบบชูรอเนี่ยทุกอย่างจะส่งตรงมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับสามารถใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยแต่ถ้าเกิดประชาธิปไตยคือใช้หลักคนส่วนมากซึ่งบางครั้งมาจากคนส่วนมากเนี่ยมาจากหลากหลายวิธีบางครั้งมาจากคนส่วนมากที่เป็นหมู่ดีหรือบางครั้งอาจจะมาจากคนส่วนมากที่อาจจะผ่านการซื้อสิทธิ์หรือขายเสียงนะครับประการต่อมานะครับระบบชูรอนะครับตั้งอยู่บนพื้นฐานของ3ข้อใหญ่ๆ1อัสซิดดะกู2อัลอัดดะลู3วันอามานะอัสซิดดะกูนะครับก็คือการไว้เนื้อเชื่อใจได้นะครับมีความสัจจะประการที่2อัลอัดดะลูมีความเที่ยงธรรมนะครับบางครั้งความเที่ยงธรรมไม่ได้อยู่ในคนหมู่มากแต่อยู่ในคนหมู่น้อยด้วยซ้ำไปแต่ถ้าระบบประชาธิปไตยเนี่ยนะครับไม่ได้คำนึงถึงความเที่ยงธรรมแต่ดูว่าเสียงส่วนใดมากสิ่งนั้นก็จะกลายเป็นสัจธรรมโดยทันทีแต่อิสลามไม่ได้มองว่าส่วนมากหรือส่วนน้อยแต่ถ้ามาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและมีความเที่ยงธรรมจริงนะครับถึงแม้ว่าคนส่วนน้อยก็ตามแต่นะครับนั่นคือหลักคำสอนระบบชูรอตามหลักการอิสลามนั่นเองนะครับสุดท้ายนะครับระบบชูรอนะครับก็คือระบบที่นะครับไม่ได้คำนึงหรือไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามชนชาติหนึ่งชนชาติใดนะครับหรือประเทศหนึ่งประเทศใดแต่อิสลามมีระบบเดียวที่มาจากอัลลอฮ์ใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยยุคของท่านนบีมุฮัมมัดยุคของบรรดาซอฮาบะห์ยุคของตะบีอีนยุคของบรรดาซะลาฟและยุคหลังๆก่อนหน้านี้ยุคเราปัจจุบันนี้และวันที่เราไม่อยู่แล้วลูกหลานเราก็ยังใช้ระบบชูรอได้อยู่เป็นระบบเดียวที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยส่วนระบบประชาธิปไตยคือระบบที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของมนุษย์ตามช่วงเวลาและสถานที่นั้นๆนะฮะนี่คืออยากจะขึ้นเรื่องนี้ตรงนี้มาเพื่อที่จะให้พี่น้องเห็นภาพว่านี่คือระบบอิสลามและก็นี่คือระบบประชาธิปไตยที่คนส่วนใหญ่ในโลกใบนี้เขายึดถือและปฏิบัติกันดังนั้นพี่น้องมุสลิมพี่น้องมุสลิมาที่รักทุกท่านครับ
ดังนั้นท่านนบีนะครับมาดูบางช่วงบางตอนว่าท่านนบีใช้ระบบชูรอในการบริหารรัฐะของท่านนบีสมัยอยู่ที่เมืองมะดีนะห์เนี่ยท่านนบีทำอย่างไรบ้างท่านนบีนะครับเป็นผู้ที่ซึ่งนะครับให้ความสำคัญกับคุณลักษณะของผู้นำเป็นอย่างมากดังนั้นนะครับคำว่าผู้นำในอดีตเนี่ยคือผู้นำหนึ่งเดียวเข้าใจไหมฮะถ้าเราภาษาชาวบ้านเราเนี่ยถ้าผู้นำเนี่ยเราจะแบ่งเป็นสองด้านยุคปัจจุบันเนี่ยสองอย่างด้านที่หนึ่งก็คือผู้นำศาสนาสองคือผู้นำผู้ปกครองบ้านเมืองปัจจุบันเนี่ยผู้นำถูกแบ่งเป็นสองประเภทใหญ่ๆผู้นำศาสนาก็อยู่ที่มัสยิดไปส่วนผู้ปกครองบ้านเมืองก็บริหารบ้านบริหารเมืองไปปัจจุบันเนี่ยถูกแยกส่วนแต่ยุคระบบชูรอยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นนะครับท่านนบีได้ใช้ผู้นำเดียวหนึ่งเดียวเลยนะครับที่เป็นผู้นำรัฐอิสลามในอดีตก็คือเป็นผู้นำทั้งทางโลกและผู้นำทั้งทางธรรมไปด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวเหมือนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและก็บรรดาซอฮาบะห์บรรดาคอลิฟะห์ยุคต่อๆมาก็ใช้สูตรเดียวกันก็คือผู้นำหนึ่งเดียวผู้นำด้านศาสนาด้านจิตวิญญาณและก็ผู้นำทั้งโลกนะครับใช้คนคนเดียวกันดังนั้นถ้านะครับผู้นำศาสนาเนี่ยนะครับผู้นำศาสนาเนี่ยนบีให้ดู4อย่างถ้าเป็นผู้นำศาสนาก่อนนะการจะเลือกอิหม่ามหรือการจะเลือกผู้นำศาสนาเนี่ยนบีให้เลือก4อย่างตามสเต็ปดังต่อไปนี้นะครับหะดีษจากท่านอบีมัสอูดอักบะบิลอัมรอันบัดรีอันอันซอรีรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอนกอลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยาอุมมุลกอมะอักรออูฮุมลิกิตาบิลลาห์นะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าบุคคลหนึ่งบุคคลใดก็ตามที่จะลุกขึ้นมาเป็นผู้นำเนี่ยนะครับหนึ่งจะเป็นบุคคลที่อะไรครับอักรออูฮุมบุคคลที่มีความรู้มากที่สุดที่เกี่ยวข้องกับอัลกุรอานฟะอิงกานูฟิลฮิจเราะห์ฟะอิงกานูฟิลกิรออะติสะวะแต่ถ้ามีความรู้เรื่องของอัลกุรอานกิตาบุลลอฮ์เท่าเทียมกันเนี่ยฟะอะละมูฮุมบิซุนนะห์เอาบุคคลที่มีความรู้ด้านซุนนะห์มารองลงมาแต่ถ้าเกิดว่า2คนเนี่ยความรู้อัลกุรอานเท่ากันความรู้ซุนนะห์ท่านนบีเท่ากันเนี่ยนะครับนบีบอกว่าฟะอักดะมูฮุมฮิจเราะห์ใครที่ฮิจเราะห์มาก่อนอพยพมาก่อนคนนั้นจะเป็นผู้นำถึงแม้ว่าความรู้ศาสนาเท่ากันความรู้อัลกุรอานเท่ากันความรู้หะดีษเท่ากันแต่ถ้าทั้งหมดเท่าทันเท่ากันอีกทั้งอัลกุรอานซุนนะห์แล้วก็อะไรครับการอพยพเท่าเทียมกันอีกเนี่ยนะฮะท่านนบีให้มองที่ซินนันฟักดะมูฮุมซินนันคือบุคคลที่มีอายุมากกว่านะครับให้ลุกขึ้นมาเป็นผู้นำนั่นคือผู้นำในอดีตนะฮะที่ท่านนบีให้ดู4อย่างที่4ข้อโดยเรียงตามลำดับตามที่ผมได้นำเสนอไปนั่นคือผู้นำในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับที่ระบบมันเปลี่ยนไปพี่น้องระบบมันเปลี่ยนไปมันถูกจำแนกแยกระหว่างผู้นำศาสนาออกจากผู้นำทางการเมืองถูกแยกออกเป็น2ดังนั้นตรงเนี้ยนักวิชาการรุ่นใหม่นะครับได้สรุปเป็นข้อนะครับว่าถ้าผู้นำในยุคปัจจุบันเนี่ยนะที่ลุกขึ้นมาทำหน้าที่แทนเราเนี่ยนะครับเขาต้องเป็นคนแบบใดเป็นคนแบบไหนโดยเรียงลำดับเป็นข้อดังต่อไปนี้ซึ่งพี่น้องที่รับชมรับฟังอยู่ตอนนี้ที่อยู่ที่นี่และอยู่ทางบ้านเนื้อหาที่จะไล่เรียงต่อไปเนี่ยเป็นข้อที่พี่น้องสามารถเอาไปจำแนกและก็แยกแยะได้นะฮะว่าคนที่เรากำลังอยู่ตอนนี้กำลังจ้องมองอยู่ตอนนี้กำลังดูโปรไฟล์ของเขาดูผลงานดูนโยบายต่างๆเนี่ยดูว่าสิ่งเหล่านี้นั้นนะครับสอดคล้องจากการเรียบเรียงของบรรดาอุลามะหรือเปล่านะครับข้อที่หนึ่งเลยคนที่จะเป็นตัวแทนของเราเนี่ยคือใครหนึ่งเงื่อนไขข้อแรกต้องเป็นอัลอิสลามต้องเป็นมุสลิมที่ยอมจำนนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาข้อเนี้ยถ้าเราอยู่ในเมืองรัฐมุสลิมเมืองที่เป็นประเทศมุสลิมส่วนมากเนี่ยนะครับแน่นอนเหลือเกินว่าผู้แทนเราเนี่ยก็ต้องเป็นมุสลิมอยู่แล้วอันนี้ไม่ได้ยากแต่กรณีที่ข้อที่หนึ่งนะครับคนที่เลือกต้องเป็นมุสลิมเนี่ย
บางเขตบางพื้นที่มีมุสลิมอัลฮัมดุลิลละห์ใช่ไหมฮะแต่พี่น้องของเราบางเขตบางพื้นที่เนี่ยไม่มีตัวแทนมุสลิมเราลุกขึ้นมาเลยเนี่ยนะฮะแสดงว่าเงื่อนไขข้อเนี้ยกรณีที่ไม่มีมุสลิมเป็นตัวแทนเลยเนี่ยเงื่อนไขข้อแรกนี้ตกไปแต่ถ้าเขตหนึ่งเขตใดนะครับมีตัวแทนมุสลิมนะครับแสดงว่าช้อยแรกให้ดูที่ด้วยอิสลามก่อนหรือไม่นั่นคือช้อยที่หนึ่งนะครับนะข้อที่สองนะครับจะต้องเป็นบุคคลที่บรรลุศาสนภาวะนะฮะคำว่าบรรลุศาสนภาวะหมายถึงว่าบาลิกอนอากิลันรอชิดันมุมัยยิสันคือคนที่นะครับบรรลุศาสนภาวะบรรลุศาสนบัญญัตินะครับมีอายุที่สูงขึ้นไปแล้วนะครับแล้วก็มีความชาญฉลาดสามารถจำแนกระหว่างอัลฮักและก็บาตินได้คนคนนี้นะครับไม่ใช่อายุสูงอย่างเดียวนะครับไม่ใช่บรรลุศาสนบัญญัติอย่างเดียวแต่คนนี้จะต้องเป็นบุคคลที่จำแนกระหว่างสิ่งที่ถูกอัลฮักกับสิ่งที่บาตินสิ่งที่ผิดได้สามารถจำแนกสิ่งที่เป็นฮาลาลสิ่งที่อนุญาตได้และสามารถรู้ได้ว่าสิ่งที่ฮารอมสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามคนคนนี้เป็นมุสลิมอย่างเดียวยังไม่พอแต่เป็นมุสลิมที่สามารถตัฟรีกเอาตัมยีสแยกแยะตัฟซีลให้รายละเอียดได้ว่าสิ่งนี้อิสลามอนุญาตนะสิ่งนี้อิสลามไม่อนุญาตนะเขาเป็นตัวแทนมุสลิมแล้วกล่าวกาลิมาชาดาแล้วจะต้องจำแนกสิ่งที่อิสลามอนุญาตและก็ไม่อนุญาตด้วยนะครับประการที่3อัรริฎอวัลกอบูลมินันนาสเป็นบุคคลที่ผู้คนส่วนใหญ่ระแวกนั้นเนี่ยนะครับให้การยอมรับและก็พอใจในตัวเขานะครับคนคนหนึ่งที่ผู้คนจะยอมรับและก็พอใจในตัวเขาได้เนี่ยแสดงว่าคุณธรรมจริยธรรมหรือผลงานของเขาต้องมีระดับหนึ่งกรณีที่มันมีช้อยมุสลิมเรามีหลายคนนะครับที่ลงในเขตเดียวกันเนี่ยแล้วก็มีเป็นมุสลิมนั่นนู่นนี่คล้ายๆกันหมดเลยคนลักษณะที่มีสเปคคล้ายๆกันแต่คนคนเนี้ยเป็นบุคคลที่คนส่วนใหญ่เขานิยมชมชอบไม่ใช่เพราะเขาทำสิ่งที่ไม่ดีแต่ผู้คนมุสลิมเรานิยมชมชอบเพราะเขาเป็นคนดีมีศีลธรรมคนคนนี้นะครับให้น้ำหนักมากกว่าคนมุสลิมเหมือนกันแต่ว่าไม่เป็นที่ยอมรับมากแค่ใช่ไหมฮะนั่นคืออะไรครับนั่นคือข้อที่3เพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้บอกว่าวะกูลูลินนาซิฮุสนาอัลลอฮฺสั่งใช้พวกเราเนี่ยพูดจากับผู้คนเนี่ยด้วยวาจาที่ดีจากอายะตรงนี้นะครับนักวิชาการอธิบายหลายคนว่าผู้นำเนี่ยนะครับคนลักษณะอย่างหนึ่งเลยต้องเป็นบุคคลที่พูดดีกับผู้อื่นดังนั้นถ้าจะให้ใครรักถ้าจะให้ใครชอบถ้าจะให้ใครพอใจเนี่ยแสดงว่าคำพูดคำจาของเขาเนี่ยเป็นบุคคลที่มีระเบียบเรียบร้อยพูดจาดีน่าฟังบุคคลเนี่ยจะเป็นที่รักของผู้คนนะฮะประการต่อมาข้อที่4นี้ยาวหน่อยนะครับในเมื่อตัวแทนของเราที่จะเลือกมีคุณลักษณะหลายข้อ3ข้อผ่านไปแล้วทุกคนมี3ข้อนี้หมดเลยมาดูประการที่4นะครับอิสลามสอนอะไรประการที่4ลงลึกเข้าไปอีกเขาเป็นคนดีแล้วยังไม่พอเพิ่มคุณลักษณะพิเศษเข้ามาอัลอัดลูเป็นบุคคลที่สามารถให้ความเป็นธรรมได้เป็นคนดีละหมาดเก่งไปทำฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์แจกจ่ายช่วยเหลือผู้คนแล้วจะต้องเป็นบุคคลที่อัลอาดลนะครับมีความเขาเรียกว่าเป็นคนที่ให้ความเป็นธรรมกับผู้อื่นได้ดังนั้นความเป็นธรรมอัลอาดลเนี่ยผู้ทรงธรรมผู้นำที่ทรงธรรมเนี่ยถือเป็นคุณลักษณะพิเศษและก็เด่นของระบบชูรอมากมากนะครับซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็ได้สั่งไว้ในอัลกุรอานนะครับบอกว่าอินนัลลอฮะยะมุรุกุมอันตุอัดดุนอามานาตอิลาอะห์ลิฮาอัลเลาะห์สั่งใช้ให้เราทุกคนนะครับคืนสิทธิ์ให้กลับเข้าไปนะครับคืนทําหน้าที่นะครับให้แก่นะครับบุคคลที่ได้รับหน้าที่อะไรไปหรือส่งคืนนะครับอามานะห์ของเราไปนะครับอิลาอะห์ลิฮาให้กับเจ้าของของเขานะครับวะซะฮะกัมตุมดังนั้นคนหนึ่งคนใดที่มีโอกาสขึ้นมานําผู้อื่นแล้วเนี่ยมีโอกาสในการตัดสินไบนันนาสระหว่างผู้คนแล้วเนี่ยอันตะกูมูบิลอัดลีอัลเลาะห์สั่งให้คนเนี่ย
ผู้นำคนเนี่ยต้องตัดสินด้วยความเป็นธรรมดังนั้นคำว่าอัลอัดเลนตรงนี้นะครับอิสลามมองกว้างหนึ่งผู้นำคนนี้ให้ความเป็นธรรมกับมุสลิมได้ผู้นำคนนี้ให้ความเป็นธรรมกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมได้คนคนนี้ให้ความเป็นธรรมแม้กระทั่งเรื่องของสัตว์เดรัจฉานด้วยเช่นเดียวกันนั่นคือความเป็นธรรมที่บุคคลทั่วไปไม่พูดถึงสังคมปัจจุบันเนี่ยถ้าความเป็นธรรมพูดถึงเนี่ยก็คือต้องระบบยุติธรรมในเมืองไทยที่ผ่านศาลนั่นนู่นนี่นะฮะแต่ระบบอิสลามเนี่ยให้ความเป็นธรรมกับคนลึกนะฮะให้ความเป็นธรรมคนที่มุสลิมด้วยกันคนที่ไม่ใช่มุสลิมผู้นำมุสลิมก็ต้องให้ความเป็นธรรมที่สำคัญไม่ใช่มุสลิมหรือมุสลิมแต่ลึกไปกว่านั้นก็คือใครครับคนที่ไม่ใช่คนในซ้ำไปที่เป็นสัตว์เดรัจฉานอิสลามก็ยังคงให้ความเป็นธรรมนะฮะเรามาดูนะครับว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สั่งสอนนะครับบรรดาซอฮาบะห์อย่างไรบ้างนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับที่พ่อของท่านอาซิสบินอุมัรนะครับซึ่งเป็นพี่น้องของมุซับบินอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮูเนี่ยนะฮะครั้งหนึ่งนะครับสมัยที่ยังไม่รับอิสลามเนี่ยคนคนนี้เขาตกเป็นเชลยในสงครามบาดัรสงครามบาดัรเนี่ยคือสงครามครั้งที่หนึ่งในอิสลามนะท่านนบีอพยพจากนครมักกะสู่นครมะดีนะห์เนี่ยปีที่2เนี่ยเดือนรอมฎอนเนี่ยเกิดสงครามบาดัรขึ้นและครั้งนั้นเนี่ยนะครับคุณพ่อของอาซิสบินอุมัรเนี่ยนะครับได้ถูกเป็นเชลยศึกในสงครามบาดัรครั้งนั้นนะครับแล้วก็เขาเนี่ยคนเนี้ยได้ยินท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้กล่าวไว้ว่าจงทําดีกับเชลยศึกทั้งหลายเถิดได้บอกไว้เชลยศึกที่ไม่ใช่มุสลิมครั้งนี้ได้ยินว่าท่านนบีพูดแบบนี้นะครับแล้วเขาแล้วว่าเขาอยู่ในสถานการณ์ที่นะครับเป็นเชลยศึกนะครับซึ่งเขาจะทำอะไรก็ได้จะทำร้ายก็ได้จะเข็นฆ่าก็ได้แต่ท่านนบีสั่งให้ความเป็นธรรมและก็ดูแลเขาที่ไม่ใช่เป็นมุสลิมเป็นเชลยศึกด้วยซ้ำไปนะครับซึ่งตอนนั้นอยู่ที่นครมะดีนะห์นะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับบรรดาซอฮาบะห์ที่กำลังเฝ้าอยู่เนี่ยนะครับซึ่งเป็นชาวอันซอรชาวมะดีนะห์เนี่ยนะฮะพี่น้องตั้งใจฟังนะฮะพอถึงอาหารกลางวันเนี่ยนะครับด้วยกับเจตนาที่ท่านนบีสอนกับบรรดาซอฮาบะห์แล้วซอฮาบะห์ปฏิบัติตามเนี่ยพอถึงช่วงให้อาหารกลางวันเนี่ยซึ่งอาหารวันนั้นมันมีไม่ค่อยเพียงพอบรรดาซอฮาบะห์ซึ่งเป็นเจ้าบ้านเจ้าถิ่นเนี่ยนะครับที่ท่านนบีส่งมาดูแลเนี่ยอาหารกลางวันมื้อนั้นเนี่ยเขากินแค่อินทผลัมไม่กี่ลูกส่วนอาหารหลักวันนั้นเนี่ยนะครับที่เป็นขนมปังเนี่ยเขามอบให้กับเฉลยศึกในครั้งนั้นขนมอาหารที่ดีเนี่ยบรรดาซอฮาบะห์ไม่กินทั้งที่มีสิทธิ์ในการกินแต่ยอมเสียสละให้กับเฉลยศึกที่ไม่ใช่เป็นมุสลิมนะให้เขากินให้อิ่มแต่เรากลับว่าทานอินทผลัมแค่ไม่กี่เม็ดแทนนั่นคือบรรดาซอฮาบะห์อดีตที่คิดว่าท่านนบีสั่งให้ดูแลมุสลิมก็ต้องดูแลให้ดีคนที่ไม่ใช่เป็นมุสลิมอยู่ใต้การปกครองของเราก็ต้องดูแลให้ดีนะครับด้วยเหตุนี้เองนะครับนี่คืออะไรครับนี่คือคำสอนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับที่มีกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมและตรงกันข้ามด้วยกับมุสลิมนะครับนบีให้เราวันมุอามะละปฏิบัติดีกันต่อกันนะครับนั่นคือลักษณะผู้นำที่ดีเรื่องของการให้ความเป็นธรรมนะครับมีอยู่ครั้งนึงเหมือนกันนะครับท่านนบีได้พูดไว้ในหะดีษบทนึงท่านนบีบอกว่าผู้ใดก็ตามที่ฆ่านกกระจอกเทศตัวหนึ่งอย่างไร้สาระโดยไม่มีเหตุผลนะครับมันจะกลับไปฟ้องกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์นะครับว่าคนคนนี้เป็นคนที่ฆ่าฉันอย่างไร้สาระโดยไม่มีเหตุผลนะครับหะดีษซอฮีฮ์นะครับบันทึกโดยอิบนุฮิบบานนะครับพี่น้องที่รักและมีเกียรติครับนี่คือบางช่วงบางตอนคุณลักษณะความเป็นธรรมที่ท่านนบีได้สอนบรรดาซอฮาบะห์และก็บรรดาซอฮาบะห์ก็ไปใช้ทั้งในวงการมุสลิมและคนที่ไม่ใช่มุสลิมและก็บรรดาสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายนะครับนี่เป็นคุณลักษณะเด่นคุณลักษณะข้อหนึ่งที่เราถ้าจะเลือกใครคนหนึ่งเนี่ยดูคนนี้เขามีลักษณะตรงนี้หรือไม่นะครับประการที่ห้าผู้นำที่จะมาเป็นตัวแทนของเราเนี่ยนะครับจะต้องเป็นบุคคลที่ซีอาตุลอิลมีเป็นบุคคลที่มีองค์ความรู้อะครับตะเกียบผ่านเกณฑ์ไปแล้วนะมีศาสนาเข้าใจศาสนานะครับมีความเป็นธรรมแล้วต่อมานะครับคนนี้เป็นบุคคลที่มีความรู้ที่รอบด้านกว้างขวาง
ม่ใช่รู้เฉพาะทางหนึ่งและก็ทางใดต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้รอบด้านถ้าเป็นภาษาง่ายๆคือมีความรู้ศาสนาด้วยและก็มีความรู้ทางโลกด้วยจะดีมากๆนะครับเพราะบางครั้งนะครับผู้นำที่มีความรู้ศาสนาด้านเดียวอาจจะอ่อนแอด้านการจัดการแต่บางคนมุสลิมมีความรู้และมีความสามารถด้านการจัดการแต่อะไรฮะแต่ขาดความรู้ศาสนาไปอีกดังนั้นถ้าคนคนนี้นะครับเข้าใจศาสนาด้วยเข้าใจหลักบริหารด้วยคนนี้เป็นบุคคลที่เราจะเป็นที่จะต้องเลือกโดยทันทีเลยนะครับเพราะอัลลอฮ์บอกว่ากุลฮัลยัสตวิลละดีนยะละมุนวัลละดีนลายะละมุนนะครับอัลลอฮ์บอกว่ามันไม่เท่ากันหรอกครับคนที่มีความรู้กับคนที่ไม่มีความรู้เนี่ยมันไม่เท่าเทียมกันดังนั้นผู้นำก็เช่นเดียวกันต้องดูบุคคลที่มีความรู้นะครับก่อนบุคคลที่เขานะครับพี่น้องครับประการที่6นะครับต้องเป็นบุคคลที่อัลกูวะมี power กูวะแปลว่ามี power นะครับมีความสามารถบวกอำนาจมีความสามารถแต่บางคนขาดภาวะผู้นำแต่ต้องมีความรู้ความสามารถแล้วมีภาวะผู้นำด้วยเพราะบางคนเป็นผู้ดีฮะเป็นคนดีแต่ขาดทักษะในการนำคนนะฮะแต่บางคนมีทักษะในการนำคนแต่ตัวเองเนี่ยนะครับเรียกเป็นคนที่อ่อนแออีหม่านอ่อนก็ไม่ได้ดังนั้นต้องควบคู่กันไปต้องมี power นะครับสามารถ control ควบคุมผู้อื่นได้ด้วยนะครับนะครับซึ่งเราสามารถแยกแยะได้ว่าคนไหนที่มี power เวลาแสดงความรู้แสดงความสามารถเราเห็นทันทีว่าคนนี้มีความรู้นะสามารถนำเราได้นะต้องเลือกบุคคลแบบนี้นะครับประการที่7นะครับเป็นบุคคลที่มีอันกาฟาอาวะซะกะเป็นบุคคลที่มีความชาญฉลาดนักวิชาการนี้แยกระหว่างความรู้ความสามารถและความชาญฉลาดนะครับความชาญฉลาดมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์มันเป็นซอฟต์สเกลชาญฉลาดซะกาตมันเป็นซอฟต์สเกลมันเป็นทักษะนิ่มภาษาชาวบ้านทักษะนิ่มนะครับที่ไม่ใช่เป็นองค์ความรู้ดิบๆแต่มันเป็นทักเทคนิคแท็กติกมันเป็นวิธีการเป็นจุดเด่นเฉพาะบุคคลที่ใช้คำพูดสั้นๆแต่คนฟังและเข้าใจยิ้มหนึ่งครั้งเขารู้ว่าเราต้องการอะไรอยู่เราแค่ร้องไห้คนเขาสัมผัสได้ถึงความเสียใจของเราเขามีอากัปกิริยาที่เล็กน้อยๆแต่เขาทัชคนฟังเขาทัชเรารู้สึกมีอารมณ์ร่วมไปกับเรานี่ลักษณะของผู้นำที่ต้องมีซอฟต์พาวเวอร์ลักษณะของทำอะไรเล็กน้อยแต่ส่งผลมีอิมแพคกับคนที่ฟังนี่คือลักษณะเด่นที่นักวิชาการได้ให้ไว้อีกข้อหนึ่งนะครับข้อสุดท้ายข้อที่8นะครับที่อุลามะได้เรียบเรียงไว้นะครับก็คือบุคคลที่มีอัสซะฮะตุนะครับบุคคลที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงพร้อมที่จะนำเราได้บุคคลที่มีสุขภาพแข็งแรงพร้อมที่จะลุกขึ้นมาเป็นผู้นำเป็นตัวแทนเราได้จะเป็นผู้นำศาสนาผู้นำนักปกครองจะต้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับเพราะว่าสุขภาพที่แข็งแรงนะครับเนาะอัลมุมินอัลกอวีคัยรุนมินัลมุมินอัดดออีฟท่านนี้บอกว่ามุมินที่เข้มแข็งและก็แข็งแรงนะครับจะดีกว่ามุมินศรัทธาเหมือนกันแต่เขาเป็นบุคคลที่อ่อนแอและก็อ่อนแรงนะฮะดังนั้นพี่น้องมุสลิมพี่น้องมุสลิมะที่รักทุกท่านครับนี่คือ7คุณลักษณะนะครับของตัวแทนของเรานะครับที่ถ้าเห็นว่าบุคคลหนึ่งบุคคลใดมีใกล้เคียงมากที่สุดอยู่ใน7รายการที่กล่าวข้างต้นมานะครับก็เป็นบุคคลหนึ่งที่เป็นอามานะสำหรับเรานะครับที่จะเลือกบุคคลนี้นะครับซึ่งเราเองสามารถที่จะไปจำแนกและก็แบ่งแยกได้ว่าบุคคลที่ท่านกำลังดูอยู่เนี่ยนะครับเป็นไปตามคันลองของหลักการอิสลามหรือเปล่านะครับพี่น้องมุสลิมพี่น้องมุสลิมะที่รักทุกท่านครับมีคำถามเข้ามาว่าถ้าผู้นำมีอายุน้อยล่ะครับเราสามารถเลือกเขาได้หรือไม่กรณีที่มีความรู้ความสามารถไล่เลี่ยกันนะครับเป็นมุสลิมเหมือนกันหรืออะไรก็ตามแต่นะครับแต่คนหนึ่งคนเนี่ยเขาเป็นคนที่มีอายุน้อยเนี่ยตามหลักการอิสลามว่าอย่างไรพี่น้องครับมันมีประวัติศาสตร์อยู่ครั้งหนึ่งที่ถูกจารึกไว้นะครับท่านอุซามะบินเซดรอดิลลอฮุอันฮูเป็นซอฮาบะห์คนหนุ่มอายุแค่18ปี
ท่านนบีได้แต่งตั้งคนเนี้ยเป็นผู้นำเหล่าทัพเพื่อไปพิชิตกรุงโรมเมืองกรุงโรมที่โด่งดังและก็ยิ่งใหญ่มากๆในอดีตเนี่ยนะฮะนบีได้แต่งตั้งเด็กหนุ่มอายุแค่18ปีเองงั้นจากคำถามที่ว่าเด็กวัยรุ่นคนหนุ่มสามารถเป็นผู้นำได้ไหมเป็นผู้นำได้นะครับและผู้ใหญ่เป็นผู้นำได้ไหมผู้ใหญ่ก็เป็นผู้นำได้อิสลามไม่ได้จำแนกว่าผู้ใหญ่จะดีกว่าเด็กหรือเด็กจะดีกว่าผู้ใหญ่นะครับแต่คนที่มีคุณธรรมจริยธรรมมีความรู้ความสามารถมากกว่าบุคคลนั้นแหละนะครับจะได้เป็นผู้นำที่เราสมควรเลือกเขานะครับแม้กระทั่งคอลิดบินวาลิดบุคคลที่เคยต่อต้านท่านนบีสู้รบกับท่านนบีต้องการที่จะเข็นฆ่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่จองที่ชังท่านนบีมุฮัมมัดมากๆแต่วันหนึ่งที่ท่านกลับตัวเป็นคนดีและก็ประกาศรับอิสลามท่านนบีก็ไว้ใจเขาและก็แต่งตั้งเขาเป็นผู้นําในยุคหลังจากนั้นด้วยเป็นผู้นําเหล่าทัพด้วยนั่นคือตัวอย่างว่าบางครั้งคนที่เป็นมุสลิมหรือบางคนที่เป็นมุสลิมใหม่มีคำถามมาเยอะเหมือนกันในช่อง TikTok ของผมว่าระหว่างมุสลิมเดิมมุสลิมใหม่เราควรเลือกใครความจริงแล้วไม่มีข้อแตกต่างระหว่างมุสลิมใหม่มุสลิมเดิมเพราะยุคอดีตนะครับบรรดาซอบะส่วนใหญ่เป็นมุสลิมใหม่ทั้งนั้นบรรดาซอบะรับอิสลามตอนอายุสูงๆทั้งนั้นเลยนะฮะดังนั้นไม่มีข้อแตกต่างระหว่างมุสลิมเดิมมุสลิมใหม่ข้อแตกต่างก็คือนี่แหละตะกี้นะครับข้อต่างๆ 6-7 ประการที่กล่าวมานั้นแหละข้อแตกต่างข้อจำแนกนะฮะฉะนั้นจากวัดอิสลามใหม่เก่าเนี่ยครับไม่สามารถวัดได้ณเวลานี้เพราะบางคนเป็นมุสลิมใหม่แต่อิมานเข้มแข็งมากแต่บางครั้งเป็นมุสลิมเดิมอ่อนปวกเปียกมีไหมฮะก็มีแต่บางคนเป็นมุสลิมใหม่เข้มแข็งมีบางคนเป็นมุสลิมใหม่อ่อนแอมีไหมมีดังนั้นการจะใหม่จะเก่านะครับว่าอิสลามใหม่หรือเก่าหรือว่าเดิมเนี่ยบางครั้งไม่สามารถมาชี้วัดนะครับว่าคนเนี้ยจะเป็นผู้นำของเราได้ดีหรือไม่ต้องดูสเปคต้องดูคุณสมบัติภายในแล้วกันนะครับพี่น้องมุสลิมพี่น้องมุสลิมะที่รักทุกท่านครับมีคำถามเข้ามานะครับเชคมิมบาสก็ถูกถามบ่อยครั้งในอดีตนะฮะเชคอุซัยมินมาชาเยห์รวมถึงอุลามะยุคปัจจุบันเนี่ยถูกถามบ่อยมากๆเลยนะครับซึ่งน่าจะเป็นคำถามที่หลายคนกำลังอยากจะฟังคำตอบอยู่ด้วยนะครับว่ากรณีที่เราเป็นมุสลิมที่อยู่เมืองไทยเนี่ยนะฮะใช้ระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเราจำเป็นต้องเลือกตั้งหรือเปล่าเข้าใจไหมฮะหรือเราไม่จำเป็นต้องใช้สิทธิ์ไหมเข้าใจไหมฮะเพราะว่าเราเนี่ยใช้อัลกุรอานเป็นรัฐธรรมนูญของเราจำเป็นต้องเลือกตั้งหรือเปล่านะครับตรงนี้นะครับบรรดามาชายิคนะครับเชคอุซัยมีนนะครับก็เคยถูกถามเรื่องนี้เหมือนกันนะครับว่าฮุกมูอัลอินติคอบาตฮุกกลมของการเลือกตั้งตามระบบปัจจุบันเนี่ยนะฮะตรงนี้มีความจำเป็นหรือไม่กับมุสลิมของเรากรณีที่อยู่ในเราเป็นมุสลิมส่วนน้อยเป็นชนกลุ่มน้อยในบ้านเมืองที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยต้องเลือกหรือเปล่าหรือบางคนไม่ต้องใช้สิทธิ์อยู่ที่บ้านเฉยๆก็ได้มั้งนะฮะตรงนี้นะครับท่านบอกว่าอานาเช็คใช้คำว่าอานาหมายถึงว่าฉันมุมมองเป็นทัศนะของท่านตอบว่าเพราะมันเป็นเรื่องใหม่มันเป็นเรื่องมัสอะลาเป็นเรื่องใหม่นะครับไม่มีในยุคก่อนท่านบอกว่าอานาอารออันนันอินติคอบาตวาจิบะท่านบอกว่าการใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งเนี่ยถือว่ามีความจำเป็นนะครับท่านบอกว่าใช้คำว่าวาจิบะมีความจำเป็นต้องไปใช้สิทธิ์เป็นหน้าที่ของเราทั้งที่อยู่ในประเทศมุสลิมและไม่ใช่ประเทศมุสลิมมีความจำเป็นต้องไปใช้สิทธิของเราออกไปใช้เสียงนะครับเพราะอะไรครับยิ่งเช็คอธิบายบอกว่ายิ่งเราอยู่ประเทศที่ไม่ได้ปกครองตามระบบอิสลามเนี่ยจำเป็นต้องไปเลือกตัวแทนของเราเพื่อไปทำหน้าที่แทนเราเพราะอะไรครับเพราะบางครั้งถ้ามุสลิมนะครับไม่ได้ออกไปทำหน้าที่กลับกลายเป็นว่าสิ่งที่เราต้องการเรียกร้องให้เราสามารถใช้ชีวิตตามหลักการอิสลามได้เนี่ยเมื่อไม่มีตัวแทนที่เป็นมุสลิมของเราไปทำหน้าที่ไปเรียกร้องสิทธิตรงเนี้ยกลับกลายเป็นว่าเราไม่สามารถปฏิบัติตามชะรีอะห์ของอัลลอฮ์ได้เลยหลักการของประเทศหรือว่ารัฐธรรมนูญของประเทศเนี่ยกฎหมายจะไม่รองรับ
ดังนั้นหน้าที่จำเป็นที่ต้องให้ตัวแทนของมุสลิมเราเนี่ยไปเป็นหน้าที่ทำหน้าที่แทนเรานะครับในการบอกว่าหลักการอิสลามมีอะไรบ้างก่อนหน้านี้มุสลิมในเมืองไทยไม่สามารถคลุมฮิญาบได้นะครับก่อนหน้านี้นะครับเราไม่สามารถมีเขาไปถ่ายรูปตามบัตรต่างๆได้นะฮะก่อนหน้านี้นักศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยฮะคลุมฮิญาบไม่ได้นะฮะใส่ถ่ายรูปบัตรประชาชนก็ใส่ฮิญาบไม่ได้เหมือนกันก่อนหน้านี้นะฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยผลจากที่ตัวแทนมุสลิมเราเนี่ยไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็สามารถไปนำเสนอนะครับวิถีมุสลิมหลักคำสอนของอิสลามเนี่ยจนเป็นที่ถูกยอมรับในกฎหมายบ้านเมืองของเราปัจจุบันนี้เรามีโรงเรียนสอนศาสนาที่รัฐบาลรับรองเรามีโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาที่รัฐบาลรับรองวุฒิศาสนาด้วยนะครับประเทศมุสลิมบางประเทศนะครับมีแค่หลักสูตรสามัญแต่ไม่มีหลักสูตรศาสนานะครับรัฐบาลไม่รองรับหลักสูตรศาสนาแต่มุสลิมในเมืองไทยนะครับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญเนี่ยวุฒิสามัญรัฐบาลก็รับรองวุฒิศาสนารัฐบาลก็รับรองวุฒิศาสนาไปเรียนต่อต่างประเทศได้วุฒิศาสนาต่อในมหาวิทยาลัยในเมืองไทยก็ได้คนที่จบต่างประเทศจบศาสนามาอดีตนะครับกลับมาวุฒิไม่มีค่าอะไรเลยมีความรู้เยอะมากเก่งมากแต่วุฒิไม่สามารถใช้ในบ้านเราได้เลยปัจจุบันนี้กพ.รับรองทุกอย่างรับรองเพราะอะไรนะครับเพราะมีตัวแทนของมุสลิมเรานะครับไปเสนอไปบอกไปกล่าวจนทั้งว่าถูกบันทึกไว้ในกฎหมายและสามารถนำมาปฏิบัติได้ในชีวิตของเราพี่น้องคนที่มีป๊ะมีมะมีพ่อมีแม่ลองไปสืบดูนะฮะว่ามีโต๊ะกีโต๊ะแชร์ในอดีตเนี่ยเขาอยู่อย่างไรแม้กระทั่งงานแต่งสมัยก่อนยังไม่คลุมฮิญาบกันเลยนะฮะไปโรงเรียนนุ่งเกงขาสั้นสมัยก่อนนะฮะผู้หญิงก็ไม่มีใครคลุมฮิญาบหรอกครับสมัยก่อนแต่ปัจจุบันเนี่ยสามารถทำได้ทุกอย่างเพราะอะไรครับเพราะว่ามีตัวแทนมุสลิมของเราเนี่ยไปทำหน้าที่บอกประกาศศาสนาในรัฐสภานะครับและก็ถูกยอมรับอนุญาตสามารถปฏิบัติตนตามหลักคำสอนของอิสลามได้นะครับผมมีโอกาสไปสัมมนาที่ประเทศมาเลเซียหลายครั้งสัมมนาที่ประเทศอินโดนีเซียหลายครั้งเป็นตัวแทนของมุสลิมในเมืองไทยที่ไปนำเสนอเรียกว่าสิทธิเสรีภาพของมุสลิมในเมืองไทยนะครับภายใต้นะครับรัฐธรรมนูญของไทยเนี่ยอิสลามสามารถทำอะไรได้บ้างผมนำเสนอโดยธรรมชาติของเราที่เราสามารถทำได้เราอาซานได้เราละหมาดได้เรามีวันหยุดเรามีอะไรทุกๆอย่างซึ่งพอไปเปรียบเทียบกับประเทศมุสลิมหรือประเทศที่มีมุสลิมมากกว่าเราเนี่ยนะฮะปรากฏว่าอะไรฮะปรากฏว่ามุสลิมในเมืองไทยเนี่ยมีอิสรภาพอิสระในการนับถือศาสนาเนี่ยมากกว่าประเทศมุสลิมด้วยซ้ำไปบางประเทศมุสลิมนะครับไม่มีมหาลัยอิสลามนะฮะแต่ประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยอิสลามทั้งเอกชนและของรัฐบาลนี่คือผลพวงของอะไรครับผลพวงของตัวแทนของมุสลิมเราที่ลุกขึ้นไปทำหน้าที่ในรัฐสภานะฮะดังนั้นอยากให้สังคมเปลี่ยนแปลงอยากให้มุสลิมของเราถูกยอมรับในหลักคำสอนของอิสลามนั้นเราประกาศศาสนาในมัสยิดในสื่อของเรายังไม่เพียงพอต้องมีตัวแทนมุสลิมของเราที่เป็นคนดีมีคุณธรรมมีศาสนาเนี่ยทำหน้าที่แทนเราในที่นั้นด้วยนะครับต่อมาเชคนะครับก็ถูกถามต่อว่าถ้าเกิดว่าอิคตัรนะวาฮิดันลากิลأغلب المجلس لا على خلاف ذلك ถ้าเกิดว่าคนที่เราจะเลือกเนี่ยคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเลือกคนที่ชอบเนี่ยเป็นมุสลิมคนที่ฉันชอบมากแต่คนส่วนใหญ่เขาไม่เลือกมันไม่เลือกมุสลิมกันน่ะแต่เราอยากเลือกมุสลิมได้ไหมอ่ะท่ามกลางคนทั่วไปเขาไม่ชอบไม่ใช่ไม่ชอบเขาไม่เลือกคนนี้ด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่นะครับเช็คบอกว่านะครับฮาซาวาฮิดถึงแม้เสียงหนึ่งเสียงของเราอาจจะว่าไม่กี่คนที่ไปเลือกมุสลิมคนนี้นะครับแต่สิ่งนี้มันจะได้รับความบารักัตความสิริมงคลจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราสามารถนะครับกล่าวสัจธรรมไปได้เลือกสัจธรรมไปนะครับหมายถึงอะไรครับหมายความว่าถ้าคนดีมีอยู่นิดเดียวและคนส่วนน้อยไปเลือกแต่กับคนที่ไม่เอาศาสนาหรือมีนโยบายที่ค้านศาสนาอิสลามอย่างชัดเจนเนี่ยคนส่วนใหญ่แห่ไปเลือกนะครับเราไม่จำเป็นต้องไปตามกระแสนะครับแต่เราให้ตามคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าเราจะตามกระแสไหมที่เขาไปกัน
หรือเราตามคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คืออามะนะห์นี่คือหน้าที่ของเราไม่ต้องระบุว่าคนหนึ่งคนใดสีหนึ่งสีใดพักหนึ่งพักใดไม่เกี่ยวข้องนะฮะแต่มุสลิมโดยหน้าที่โดยอามะนะห์ของเรานะฮะก็จะต้องเลือกบุคคลที่ใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใกล้ชิดกับคำสอนของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดดังนั้นก็เป็นคำตอบได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับว่าถึงแม้ว่าคนส่วนน้อยจะเลือกคนนี้นะครับแต่ถ้าเขาเป็นมุสลิมที่มีอีหม่านอามะนะห์ของเราต้องเลือกคนคนนี้นะครับนั่นเช็คได้ตอบไว้นะครับประเด็นต่อมานะครับวันนี้ผมพยายามลิสต์คำถามที่ถูกถามในโซเชียลในอินเทอร์เน็ตตามเว็บไซต์ของประเทศอาหรับนะครับเพราะว่าประเทศอาหรับเนี่ยมันมีเคสหลายๆเคสนะครับที่คล้ายๆกับเคสบ้านเรานี่แหละฮะก็มีคำถามคล้ายคลึงนะครับถามว่าถ้าเกิดว่ามีความจำเป็นหรือไม่นะครับที่เราอยู่ในประเทศที่ไม่ใช่มุสลิมนะครับแล้วก็ประเทศที่ไม่ได้ปกครองระบอบชะรีอะห์อิสลามด้วยจำเป็นจะต้องส่งตัวแทนของเราไปอยู่ในระบอบนี้หรือไม่ส่งตัวแทนของพี่น้องมุสลิมเราเนี่ยไปอยู่ในระบอบนี้หรือไม่ซึ่งทราบว่าไม่ใช่ระบอบอิสลามเป็นระบอบประชาธิปไตยเอ๊ะต้องส่งตัวแทนมุสลิมเราไปในที่นั้นหรือไม่นะครับเชคนะครับบรรดามาชาอิคอุลามะนะครับให้คำตอบว่ามีความจำเป็นที่เราจะส่งตัวแทนมุสลิมนะครับไปทำหน้าที่ตรงนั้นเพราะอะไรครับถ้าไม่ส่งตัวแทนมุสลิมเราไปทำหน้าที่นะครับเราก็ไม่สามารถได้รับสิทธิทางศาสนาของเราได้แบบ 100% เข้าใจไหมฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามว่าเอ๊ะจำเป็นต้องเลือกมุสลิมหรือเปล่าไปทำหน้าที่นะครับจำเป็นต้องเลือกมุสลิมของเราไปทำหน้าที่และคนที่ถูกคัดเลือกจะต้องมีจิตสำนึกร่วมกันนะครับว่าฉันไม่ใช่ต้องการเป็นตัวแทนมุสลิมไปกอบโกยผลประโยชน์แต่ฉันต้องการเป็นตัวแทนมุสลิมที่ดีเพื่อทำหน้าที่ไปบอกว่าหลักคำสอนของอิสลามอีกกี่ข้อที่ยังทำไม่ได้และสิ่งใดที่ทำได้แล้วบ้างเป็นหน้าที่เป็นกระบอกเสียงแทนเรานะครับสุดท้ายพี่น้องครับมันมีสัมมนาอยู่ครั้งหนึ่งมันมีสัมมนาระดับโลกอยู่ครั้งหนึ่งนะครับเขาใช้คำว่าอัลมัจลิสอัลมุชัมมาอัลฟิกฮ์อัลอิสลามีเป็นงานเสวนาระดับโลกนะครับที่รวมนักวิชาการด้านฟิกทั่วโลกเนี่ยด้านนิติศาสตร์อิสลามทั่วโลกเนี่ยมารวมตัวกันนะครับซึ่งจัดขึ้นครั้งที่19นะครับณประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับซึ่งจัดโดยรอบิตอนะครับรอบิตอที่กรุงมักกะที่นครมักกะประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับในเดือนชะวาลปีจรที่1428นะครับซึ่งตรงกับปี2007นั่นเองนะครับผ่านมาไม่กี่ปีนะครับซึ่งในวันนั้นนะครับก็มีบทสรุปนะครับจากการเสวนาตรงนั้นมาให้พี่น้องฟังในวันนี้ด้วยนะครับผมไม่ต้องการใช้เครื่องความคิดของผมส่วนตัวนะฮะหรือว่าทัศนะของผมส่วนตัวในการนำเสนอแต่ผมจะพยายามรวบรวมคำพูดของอุลามะที่กล่าวถึงเรื่องนี้รวมถึงคำพูดของอุลามะรุ่นใหม่ที่ผ่านการสัมมนาผ่านการดิสคัสเป็นการผ่านการประชุมชูรอร่วมกันแล้วตกผลึกนะครับออกมาดังต่อไปนี้นะครับว่าข้อที่1 นะครับข้อที่1 นะครับคนที่เป็นตัวแทนมุสลิมนะครับคนที่เป็นตัวแทนมุสลิมเนี่ยนะครับอนุญาตให้คนหนึ่งคนใดไปทำหน้าที่แทนในระบอบที่ไม่ใช่ระบอบอิสลามได้พูดประเด็นว่าอยู่ไม่ใช่เมืองมุสลิมนะฮะไปอยู่ในระบอบที่ไม่ใช่อิสลามได้นะครับเขาจะต้องมีอาซัมมีเนียดมีเจตนาว่าต้องการฟีตะฮซีลีมาซอลิฮิลมุสลิมีนจะต้องไปทำหน้าที่เพื่อให้มุสลิมได้รับประโยชน์ได้รับสิทธิของมุสลิมและก็ไปป้องกันบุคคลที่คอยทำร้ายมุสลิมหมายถึงว่าเขาต้องเนียดเพื่อไปทำหน้าที่ในการปกป้องสิทธิของมุสลิมว่าอันไหนทำได้และก็อันไหนทำไม่ได้ไม่ได้เป็นตัวแทนมุสลิมที่ไปรับเงินเดือนแล้วก็มีตำแหน่งหรูๆมีผู้คนเชิดหน้าชูตาเปล่าแต่ไปได้กรณีที่ไปทำหน้าที่ตัวแทนมุสลิมเพื่อให้ได้มาซอเลห์
พื่อให้มุสลิมของเราได้รับสิทธิที่ควรได้รับนะฮะแล้วไปบอกกล่าวว่าสิ่งใดที่มุสลิมไม่สามารถปฏิบัติได้ในเมืองนั้นๆ นะครับอาทิเช่นตัวอย่างการไหว้ครูอันนี้ผมประสบเองผมเนี่ยเรียนปริญญาตรีศาสนาที่นครมะดีนะห์ประเทศซาอุดิอาระเบียปริญญาตรีผมเรียนปริญญาโทเนี่ยในมหาวิทยาลัยในเมืองไทยเรียนสามัญ นะฮะซึ่งระดับปริญญาโทเนี่ยก็ยังมีวิธีการไหว้ครูอยู่นะฮะบางมหาวิทยาลัยเนี่ยยกเว้นมุสลิมแต่บางมหาวิทยาลัยเนี่ยมีให้มุสลิมจำเป็นต้องไปไหว้ครูอยู่ซึ่งมันมีพิธีกรรม1 2 3 4 5วันนั้นผมเองก็ได้ทำหน้าที่นะครับในการประกาศบอกกับที่ประชุมของมหาวิทยาลัยอธิบายหลักการการไหว้กราบบุคคลที่ไม่ใช่พระเจ้าเนี่ยที่ไม่ใช่อัลลอฮฺสุลตานเนี่ยว่า1 2 3 4 5จนถึงว่าเขาเข้าใจในระดับหนึ่งก็เลยอยากจะบอกว่ามุสลิมทุกคนที่เข้าไปจุดนั้นเนี่ยต้องเป็นกระบอกเสียงแทนเราได้ว่าข้อไหนที่ทำได้ข้อใดที่ไม่สามารถกระทำได้ถ้าเนียดอื่นจากนี้ไม่ผ่านเงื่อนไขที่คุณจะเข้าไปนะครับถ้าเราเป็นตัวแทนมุสลิมเพราะชอบนโยบายพรรคนี้ที่มีความฟรีดอมหรือนโยบายพรรคนี้ที่มีความเด่นเศรษฐกิจหรือนโยบายพรรคนี้ที่มีอะไรก็ตามแต่ที่เรามีความชื่นชอบส่วนตัวและอยากจะไปร่วมงานด้วยโดยไม่ได้คำนึงว่าเข้าไปเพื่อทำหน้าที่มุสลิมในการเรียกว่านำเสนอสิทธิมุสลิมที่ควรได้รับและสิ่งใดที่เป็นมุสลิมไม่สามารถกระทำได้ถ้าไม่ได้มีคิดสิ่งนี้คุณนะครับไม่มีความจำเป็นและก็ห้ามที่จะไปร่วมในระบบนี้เพราะอะไรครับถ้าคุณไม่มีอุดมการณ์แบบนี้คุณก็จะไปเนี่ยหนักกว่าเดิมแทนที่มุสลิมจะอยู่ได้ดีขึ้นกับการเป็นว่าตัวแทนมุสลิมที่ไม่เข้าใจศาสนาแต่กลายเป็นว่าสิ่งที่ทำได้ปัจจุบันเนี่ยอนาคตอาจจะทำไม่ได้ก็ได้วันนี้เรามีโรงเรียนสอนศาสนาวันนี้เรามีมัสยิดอยู่สบายละหมาดอาซานเวลาไหนก็ได้แต่ถ้าตัวแทนของเราเป็นมุสลิมแต่ไม่เข้าใจศาสนาเฮ้ยอนาคตอาจจะห้ามอาซานก็เป็นไปได้ใช่ไหมฮะนั่นคืออามะนะห์หน้าที่และเจตนาของคนที่อนุญาตให้ไปอยู่ในระบบที่ไม่ใช่ระบบอิสลามได้ต้องมีข้อที่1ตะกี้นะครับข้อที่2นะครับเขาจะต้องมีความพยายามอย่างแรงกล้าที่จะไปฮัฟฟัซไปรักษาสิทธิของทั้งทางโลกและทางธรรมให้กับมุสลิมโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของทางเรื่องของศาสนาให้กับพี่น้องมุสลิมเพราะเหมือนที่ว่ามุสลิมเนี่ยเราใช้ชีวิตอยู่บนกรอบ3ด้าน1ด้านอากีดะห์ด้านหลักศรัทธาของเราอันไหนที่ไหว้ได้อันไหนไหว้ไม่ได้ต้องชัด2ศาสนกิจอันไหนในคือวิถีมุสลิมเราในศาสนกิจของเราจะเป็นต้องทำถึงเวลาต้องไปละหมาดนะครับอันที่3เรื่องของการใช้ชีวิตเรื่องของธุรกรรมทางการเงินถ้าไม่มีธนาคารอิสลามถ้าไม่มีระบบสากลอิสลามหรือไม่มีระบบการเงินของอิสลามเนี่ยมุสลิมทุกคนก็จะอยู่ในนะครับวังวนของระบบดอกเบี้ยซึ่งดอกเบี้ยเนี่ยเป็นสิ่งที่ฮารอมอย่างชัดเจนนะฮะดังนั้นตัวแทนมุสลิมที่เข้าไปเนี่ยต้องไปรู้ด้วยว่าจุดไหนที่จะต้องไปพูดคุยในรัฐสภาในการประชุมนั้นๆต้องรู้รายละเอียดรู้ดีเทลเพื่อบอกสิทธิของมุสลิมนะครับนะฮะสุดท้ายคนคนนี้จะต้องอยู่ในสามัญสำนึกเสมอว่าระบอบอิสลามจะไม่แยกระหว่างทางโลกและทางธรรมถ้าคุณเป็นตัวแทนไปแต่ใช้วิธีคิดเดิมว่าศาสนาก็อยู่ที่หนึ่งสามัญทางโลกก็อยู่แบบหนึ่งคนอยู่ที่ทางธรรมก็อยู่คนละที่กันแยกส่วนเนี่ยแสดงว่าคุณไม่พร้อมที่จะเข้าไปทำหน้าที่บุคคลที่ทำหน้าที่ได้คือบุคคลที่นะครับใช้ระบบอิสลามอย่างแท้จริงนะครับไม่ได้แยกระหว่างศาสนาทางโลกและทางธรรมมุสลิมละหมาดมุสลิมทำธุรกิจมุสลิมทำมาค้าขายมุสลิมอยู่ในมัสยิดผู้นี้มุสลิมอยู่กับพี่น้องมุสลิมมุสลิมสามารถปฏิสัมพันธ์กับคนที่ไม่ใช่มุสลิมได้นะครับถ้าคุณมีอุดมการณ์แบบนี้อินชาอัลเลาะห์คุณก็เป็นบุคคลที่มีความจำเป็นนะครับที่จะต้องก้าวไปอยู่ในจุดนั้นนะครับแต่พี่น้องครับสิ่งที่น่าเศร้าแล้วก็น่ากังวลมากๆในยุคปัจจุบันนี้นะครับเงินคนเขาพูดกันว่าเงินสามารถซื้อได้ทุกอย่างคนบอกว่าเงินสามารถซื้อได้ทุกอย่างก็เลยอยากจะ
บอกกับพี่น้องที่รักยิ่งนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับว่าริชวาคือคำพูดหนึ่งที่คนปัจจุบันเนี่ยพูดกันเยอะริชวาคือสินบนปัจจุบันนี้กลายเป็นสินบนเนี่ยคือตัวแปรในการเลือกที่ผมอธิบายมาข้างต้นเนี่ยท่านนบีบรรดาซอฮาบะบรรดาคอลีฟะประวัตินั้นนู่นนี่ที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยถูกแลกด้วยกับริชวาอย่างเดียวเลยไม่มีค่าอะไรเลยที่ผมพูดตะเกียเพราะคนมีแค่สองอย่างระหว่างหลักคำสอนของอิสลามอุดมการณ์อิสลามทั้งหมดกับเงินก้อนหนึ่งที่ไม่กี่สตังค์ใช้วันเดียวก็หมดอะนะครับซื้อโทรศัพท์ยังไม่ได้นะครับซื้อเสื้อบางทียังซื้อเสื้อหนึ่งตัวยังไม่ได้ด้วยซ้ำไปแต่ยอมแลกกับอุดมการณ์อิสลามทั้งหมดเลยกับเงิน 1,000 บาท 2,000 บาทหรืออาจจะน้อยกว่านั้นด้วยซ้ำไปดังนั้นพี่น้องครับมีไม่กี่อย่างนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ละนัดละนัดคือการสาปแช่งละนัดคือการสาปแช่งหะดีษบทหนึ่งบันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีหะดีษซอฮีหะบอกว่าละอานะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอัรรอชีวันมุรตาชีอัลลอฮ์เนี่ยนบีบอกว่านบีเนี่ยได้สาปแช่งบุคคลที่รอชีนะครับให้สินบนให้เงินนะครับยัดเงินนะครับให้เงินให้สินบนและคนที่รับสินบนนบีก็สาปแช่งหะดีษบางบทบอกว่าวะรออิชและบุคคลที่ทำหน้าที่หรือว่าเป็นสื่อกลางที่ทำให้คนรับสินบนได้เนี่ยอันนี้ก็โดนที่โดนสาปแช่งจากอัลลอฮ์โดนสาปแช่งจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเช่นเดียวกันพี่น้องครับมีบาปไม่กี่บาปนะที่ถึงขั้นนบีสาปแช่งไม่กี่อย่างนะบาปบางอย่างเนี่ยนะครับบาปตอบัตก็หายไม่ถึงขั้นสาปแช่งแต่ถ้าเรื่องเนื้องใดที่อัลลอฮ์สาปแช่งนบีสาปแช่งแสดงว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องใหญ่และริชวะสินบนนะครับถือเป็นเรื่องใหญ่ในหลักการอิสลามพี่น้องที่รักและมีเกียรติทุกท่านครับใครก็ตามที่ใช้เงินของเขานะครับเงินที่ได้มาของเขาในหนทางที่ผิดพี่น้องครับหะดีษบทหนึ่งรายงานโดยอิหม่ามบุคอรีเช่นเดียวกันท่านนบีบอกว่าอันอินนาริชาลันยะตะคาวดูนาฟีมาลิลาบิฆอยริฮักกินบุคคลใดบุคคลใดก็ตามที่ได้เงินมาหรือว่าใช้เงินไปนะครับโดยที่เงินนั้นนะครับไม่ได้เป็นสิทธิที่ถูกต้องได้มาจากหนทางที่ฮารามเนี่ยนะฮะฟะละฮุมอันนารยะมันกิยามะเขาจะไม่ได้รับอะไรหรอกครับแต่เขาได้รับอะไรฮะนารยะมันกิยามะเขาจะอยู่ในที่พำนักของเขาคือไฟนรกในวันกิยามะนั่นเองงั้นพี่น้องครับ 1,000 บาท 2,000 บาทที่เรากินวันเดียวมันก็หมดรู้สึกว่ามันไม่มีค่าอะไรมันเงินมันน้อยเนี่ยน่าจะรับได้แต่แค่100บาท500บาท 1,000 บาท 2,000 บาทตรงเนี้ยแต่ถ้าเป็นเงินที่ฮารามเพราะริชวะสินบนคือฮารามเงินนี้นะครับจะมากั้นไม่ให้เราเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและสุดท้ายที่พำนักของเขาอันนารยะมันกิยามะวันกิยามะฮ์นบีบอกว่าบุคคลเนี่ยเขาจะอยู่ในนรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์พี่น้องครับดังนั้นเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากๆเลยที่สังคมมุสลิมของเรากลายเป็นว่าอิหม่ามบางท่านเนี่ยเป็นหัวคะแนนในการจ่ายเงินเศร้ามากผมเศร้าทุกวันศุกร์เนี่ยผมไปอ่านคุตบะฮ์ตามที่ต่างๆครับอันนี้แบบเรื่องจริงนะฮะแปลงคุตบะฮ์ทุกวันศุกร์เนี่ยถ้าพี่น้องติดตามทางโซเชียลเนี่ยผมจะไปละหมาดทุกวันศุกร์จะสลับกันไปเนี่ยครับจะไปในจังหวัดสตูลบ้างต่างจังหวัดบ้างภาคเหนือบ้างภาคอีสานบ้างกรุงเทพบ้างสลับกันไปนะครับแต่ในยุคนี้กลายเป็นว่าช่วงที่เราอ่านคุตบะฮ์เนี่ยเราอ่านคุตบะฮ์เรื่องริชวะเรื่องสินบนกลับกลายเป็นว่าพอละหมาดเสร็จลงจากมิมบัรกลับกลายเป็นว่าร้านน้ำชาที่อยู่หน้ามัสยิดเนี่ยอิหม่ามไปช่วยแจกตังค์กันน่ะคือตะกี้ที่ผมคุตบะฮ์เนี่ยผมตั้งใจมากนะพยายามแปลอัลกุรอานไปหะดีษให้เข้าใจแบบชัดๆเข้าใจง่ายๆแล้วเนี่ยสุดท้ายที่เราพูดด้วยความรู้สึกที่หวังดีมากๆพูดด้วยกับอินเนอร์ความรู้สึกที่มาจากภายในว่าเป็นห่วงจริงๆเพราะว่าเรื่องนี้มันเงินมันนิดเดียวอ่ะแต่มันสามารถชี้สวรรค์นรกได้เลยเข้าใจไหมฮะมันชี้สวรรค์นรกได้อ่ะแค่เงินแค่พันสองพันแต่มันชี้สวรรค์นรกได้เนี่ยกลับกลายเป็นว่าผู้นำศาสนาเนี่ยมานั่งกินน้ำชากันหลังอันคุตบะฮ์ตะเกียนะฮะกลายเป็นว่า
ผู้นำศาสนากลายเป็นหัวคะแนนที่เอาเงินมาจากไม่ใช่มุสลิมโดยซ้ำไปแล้วก็ไปแจกจ่ายลูกหลานมุสลิมของเรานะครับได้ไปซื้อเสื้อซื้อกางเกงบางคนก็ไปซื้อเคสโทรศัพท์วัยรุ่นได้แค่ขอต้องการเคสโทรศัพท์นะครับ100 200อ่ะติดฟิล์มโทรศัพท์อ่ะครับ100 200เนี่ยเขาเลือกแล้วกลายเป็นว่าตอนเนี้ยนะครับเราเนี่ยกังวลเยาวชนมุสลิมนะฮะแต่กลายเป็นว่ากังวลนะครับผู้นำอิสลามมากกว่าณเวลานี้นะครับนี่คือสิ่งที่ผมกังวลแล้วก็ใครหลายๆคนนะครับกังวลคล้ายๆกันเลยนะครับดังนั้นมันมีคำพูดอยู่คำพูดหนึ่งที่ผมฟังแล้วไม่แน่ใจว่าเวลาประมาณไหนนะฮะไม่แน่ใจเวลานะฮะได้อยู่ใช่ไหมฮะได้อยู่ใช่ไหมครับได้อยู่ใช่ไหมอาจารย์ต้องถามท่านผอ.ก่อนนะนะครับมีคำพูดหนึ่งที่ผมฟังในวันนี้นะครับเขาพูดว่าเงินสินบนเนี่ยนะครับซื้อทุกคนได้เว้นแต่ชาวสวรรค์ผมฟังผมขนลุกเลยฮะเงินสินบนซื้อทุกคนได้เว้นแต่ชาวสวรรค์ซื้อไม่ได้โอ้โหเป็นคำพูดที่สอดรับหะดีษตะกี้มากเลยอะถ้าซูมมาคือผมขนลุกมากๆคำพูดเนี่ยฮะถ้าซูมมาผมขนลุกมากเลยฮะเงินสินบนอะซื้อทุกคนได้จริงๆแต่ชื้อชาวสวรรค์แต่ชื้อซื้อชาวสวรรค์ไม่ได้โอ้โหมันคือแบบมันเป็นคือคำตอบของค่ำคืนนี้เลยนะฮะว่ามันจำแนกจริงๆว่าใครจะเข้าสวรรค์นรกอ่ะบางคนบอกว่าฉันไปทำฮัจญ์มาแล้ว 4-5 ครั้งฉันบริจาคเยอะมากใช่บริจาคเยอะใช่ทำความดีเยอะแต่เรื่องบางเรื่องไม่ถึงขั้นชี้เป็นชี้ตายมันไม่ถึงขั้นชี้สวรรค์นรกไงบางครั้งนบีบอกเรื่องบาปเล็กบาปใหญ่แต่เดี๋ยวนี้นบีการใช้เรื่องริชวะและก็การใช้ทรัพย์สินที่ไม่ฮาลาลฮารอมเนี่ยนบีไม่ได้บอกบาปเล็กบาปใหญ่ไงแต่ได้บอกถึงสาปแช่งและก็ชี้สวรรค์นรกเลยอ่ะครับถึงมันแค่ร้อยสองร้อยอ่ะมันอาจจะเป็นแค่ข้าวจานสองจานนะครับแต่มันชี้สวรรค์นรกได้อ่ะและปัจจุบันนี้คำพูดนี้จริงๆเงินสินบนซื้อได้ทุกคนเว้นแต่ชาวสวรรค์ดังนั้นวันนี้ถ้าใครอยากเป็นชาวสวรรค์อย่าเผลอตัวหรือว่าเผลอไปแล้วมีไหมฮะมีไหมว่าถ้ามีคนคำถามเข้ามาว่าอาจารย์ถ้ารับไปแล้วทำยังไงเป็นคำถามมาใหม่เหมือนกันใช่ไหมฮะน่าจะมีคำถามแบบนี้ไหมฮะน่าจะมีนะเผื่อว่าพี่น้องบางคนเข้าใจว่าก็ค่าน้ำชาก็ค่าขนมอ่ะมันก็ค่าน้ำมันไงไม่น่าจะเป็นไรและคนที่ไม่ให้เนี่ยไม่ใช่เป็นคนที่บูชาจาเวดเอามาให้คนที่อยู่ในมิมบาร์น่ะคนที่นำละหมาดตะเราะวีห์เอามาให้เราเองน่าจะฮาลาลนะเพราะระดับแบบคัสรบันมาเลยเอามาให้เนี่ยเฮ้ยมันต้องได้สิฮาลาลสิใช่ป่ะใช่มั้ยฮะก็เลยอยากจะบอกพี่น้องที่หลวมตัวไปนะครับรับมาแล้วยังอยู่ในบัญชีรับมาแล้วยังอยู่ในซองรับมาแล้วที่อยู่ที่บ้านบางคนลูกดกโอ้โหดีเลยรับหลายซองรับหลายซองนะครับแต่ก่อนนะครับแต่ก่อนเนี่ยมุสลิมเราเนี่ยเข้าแถวรออะไรครับรอซองหลังละหมาดญะนาซาใช่ไหมเข้าแถวรอซองกันหลังละหมาดญะนาซาปัจจุบันเนี่ยรอซองเลือกตั้งกันอ่ะมันน่าเศร้ายิ่งกว่ารับซองแล้วหลังละหมาดญะนาซาก็เศร้าเลยนะฮะแต่มารับซองเพื่อจะไปเลือกตั้งเนี่ยน่าเศร้ายิ่งกว่าดังนั้นพี่น้องครับบอกวิธีการบริหารทรัพย์ที่เงินที่ได้มาในสิ่งที่ไม่ฮาลาลจะเป็นเงินเรียนสินบนเงินเลือกตั้งเงินดอกเบี้ยเงินการเล่นการพนันเงินพนันออนไลน์เงินอะไรก็ตามแต่ปัจจุบันเนี่ยที่เงินเข้ามาหลายช่องทางตรงเนี้ยพี่น้องครับเงินเหล่านี้นะครับมีวิธีจัดการง่ายมากข้อที่หนึ่งคืนเงินตรงนี้ให้กับผู้ที่ให้มาถ้าจักไม่อยากที่จะบาปนะรับมาแล้วจะยังไม่จ่ายยังไม่ได้บาปนะฮะ1คืนกลับไปให้เขาถ้าเป็นเงินริชวะเงินสินบนนะครับคนไหนให้เรามาคืนกับคนนั้นคืนให้ครบตามจำนวนที่เรารับมาคืนให้กับเขาเราจะพ้นหุกกลมและเราจบและหรือถ้าจ่ายไปแล้วก็เอาเงินอื่นมาทดแทนคืนเขาไปทั้งคนที่จ่ายไม่จ่ายนะครับใช้ไปแล้วหรือยังไม่ใช้คืนเงินเขาไปจบ
นะครับแล้วประกันต่อมาคำถามมาว่าตะกี้เงินริชวาใช่ไหมแล้วถ้าเงินดอกเบี้ยทำยังไงคืนใครอ่ะเข้ามา25บาทเข้ามา19บาทนะฮะคืนใครเงินดอกเบี้ยนะฮะอันนี้อธิบายเพิ่มเติมนะเพราะว่ามันเป็นกรณีของเงินฮารามเหมือนกันอธิบายเชื่อมไปมาสาระอื่นด้วยนะครับเงินดอกเบี้ยถ้ามันเข้ามาในบัญชีทุกคนเข้าอ่ะคนมีตังค์มากครับตังค์น้อยมันเข้ามาทั้งหมดนะฮะบางคนลืมไปว่าเป็นเงินดอกเบี้ยเงินดอกเบี้ยต้องขจัดนะขจัดถ้าเงินเรามีเงินเป็นล้านๆดอกเบี้ยเข้ามาแค่50สตางค์ก็ตามแต่ทั้งหมดมันละมายหายหมดเลยนะฮะพี่น้องความบารักัตมันหายเกลี้ยงเลยนะฮะแค่ใช้ไปแค่1สลึงเนี่ยความบารักัตหายไปทั้งหมดเลยในทรัพย์สินของเราเลือดเนื้อของเราก็เติบใหญ่มากับเงินที่ฮารอมแค่นิดเดียวเลือดเนื้อของเราก็โตมาซึ่งไม่สามารถล้างด้วยน้ำเปล่าออกได้นะฮะดังนั้นการจัดการก็คือว่าเงินที่ดอกเบี้ยเนี่ยมาจากไหนรู้มั้ยมาจากธนาคารธนาคารเอามาจากไหนรู้ไหมเอามาจากคนจนๆที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยเราต้องคืนให้กับคนจนคนนั้นที่เป็นเงินของเขาอะแต่เราย้อนกลับไปได้ไหมว่าเป็นเงินคนจนคนไหนอะไม่ทราบเมื่อไม่ทราบแล้วก็แบงก์เขาก็ไม่รับคืนด้วยวิธีการจัดการคือไปให้กับสาธารณประโยชน์ที่คนยากจนหรือคนทั่วไปสามารถมาใช้ตรงนั้นได้ถนนหนทางหรืออะไรก็ตามแต่ที่เป็นสาธารณประโยชน์เนี่ยไปคืนเขาไม่ต้องใช้คำว่าบริจาคบริจาคคือเงินฮาลาลของเราพี่น้องอย่าใช้คำผิดนะครับอาจารย์เงินเข้ามาในบัญชีเงินดอกเบี้ยเนี่ยเหมือนภูมิใจด้วยนะคำถามแบบภูมิใจอ่ะเงินดอกเบี้ยเข้ามาเนี่ยฉันจะบริจาคที่ไหนที่ไหนดีพี่น้องเงินดอกเบี้ยไม่ต้องบริจาคหนึ่งดอกเบี้ยไม่ใช่เงินของเราสองเงินของคนยากจนที่เขาขูดรีดมาระบบดอกเบี้ยสามเงินที่ไม่คือเงินที่ฮารอมเนี่ยไม่เรียกว่าการบริจาคเรียกว่าการคืนสิทธิ์ให้กับเขาไปให้กับคนยากจนเมื่อคืนกลับเขาไปไม่ได้เนี่ยไปนำไปมอบให้กับคนที่ทำหน้าที่ในการทำเกี่ยวกับสาธารณประโยชน์เนี่ยครับคนทั่วไปมาใช้ถนนหนทางบ่อน้ำอะไรก็ตามแต่ให้กับสิ่งเหล่านั้นไปจบนะครับแล้วก็พยายามซอดก็เงินของเราสะอาดเพื่อไปล้างสิ่งโสโครกตรงนี้แล้วก็พยายามทำความดีเยอะๆไม่ใช่ว่าเราเคลียร์เงินดอกเบี้ย100บาทเคลียร์แล้วจบเปล่านะอุลามะบอกว่าต้องบริจาคเยอะๆเพื่อไปล้างความไม่สะอาดที่มาติดอยู่ในเงินอื่นของเราถึงแม้มันหมดไปแล้วก็ตามเนี่ยแต่พยายามทำความดีอย่างอื่นมาขัดเกลาให้มันสะอาดนั่นคือสิ่งสกปรกที่บางคนบอกว่าก็หมดไปแล้วคือจบความจริงแล้วอิสลามขยะขยงเงินที่ฮารามมากๆเลยนะครับอิสลามใช้คำว่าขยะขยงนะเป็นสิ่งสกปรกเหมือนที่เราไม่กล้ากินหมูอ่ะรู้สึกแบบนั้นป่ะหมูนี่ก็คือฮารามนะครับดอกเบี้ยก็คือฮารามริชวะสินบนก็ฮารามผู้กบเดียวกันฮารอมทำได้บาปทั้งหมดเลยแต่กลับกลายเป็นว่าเรากล้าที่จะรับดอกเบี้ยแต่ไม่กล้ากินหมูอ่ะมันสกปรกมันน่าเกลียดมันขยะแขยงเดินผ่านยังปิดจมูกเลยอ่ะเข้าใจไหมฮะแต่เงินดอกเบี้ยเรามาซื้อกับใส่กระเป๋าเราเรากินเราไปซื้อไปใช้อย่างอร่อยอร่อยอ้าวฮุกกลมเดียวกับพูดกับหมูเนี่ยฮุกกลมเดียวกันแต่ทำไมหมูเราขยะแขยงแต่ริชวะเรารับได้ทั้งที่ฮุกกลมเหมือนกันฮารามเหมือนกันดังนั้นพี่น้องมุสลิมพี่น้องมุสลิมที่รักทุกท่านครับ ถึงแม้ว่านโยบายอะไรก็ตามแต่ที่เราฟังเนี่ยนะครับมันสวยหรูมันเหมาะกับคนสมัยใหม่มันเหมาะกับยุคมากๆมันเหมาะกับเทรนด์ปัจจุบันมันเหมาะกับซูรูฟมันเหมาะกับวิถีของคนยุคปัจจุบันหรือยุคอนาคตก็ตามแต่นะครับพี่น้องทราบหรือไหมครับว่าทั้งหมดนะครับเป็นสัญญาณวันเกียร์มาสัญญาณวันเกียร์มาเนี่ยครับมันมีเยอะแต่สัญญาณวันเกียมัตปัจจุบันเนี้ยกลายเป็นนโยบายกลับกลายเป็นสิ่งที่จะถูกยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ใครทำก็ได้ซึ่งสัญญาณเกียมัตต่างๆที่เราเอามาให้เนี่ยคือเรื่องหนักๆทั้งนั้นนะสัญญาณเกียมัตที่เราให้มาเนี่ยบอกให้มุสลิมเราหลีกห่างไม่ใช่กระโจนไปหาสิ่งนั้นเข้าใจไหมฮะสัญญาณที่เกียรติที่เราสั่งบอกว่ามันเกิดขึ้นจริงอย่างแน่นอนเนี่ยให้เราหลีกห่างจากสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ให้เราเข้าไปในกับสิ่งเหล่านั้นเข้าใจไหมฮะดังนั้นสัญญาณเกียรติเนี่ยนะครับหลายข้อมากๆที่เกิดขึ้นปัจจุบันนี้หนึ่ง
ชายเป็นหญิงหญิงเป็นชายเป็นสัญญาณวันเกียรติมัดชัดเจนนะครับชายเป็นหญิงหญิงเป็นชายได้เป็นสัญญาณวันเกียรติมัดอย่างชัดเจนประการที่สองการทำซีนาการผิดประเวณีอย่างแพร่หลายแบบไม่ต้องอายผู้คนอย่างภาคภูมิใจเป็นสัญญาณวันเกียรติมัดเป็นสัญญาณวันเกียรติมัดชัดเจนแล้วก็เมื่อรู้ว่าสัญญาณเกียรติมัดไม่ใช่วิ่งไปหานะต้องหลีกห่างใช่ไหมฮะผู้คนจะดื่มสุรากันเรี่ยราดที่ไหนก็สามารถดื่มสุราได้คนจะดื่มสุรากันเยอะคนจะอยู่กับการมึนเมาสัญญาณวันเกียรติมัดสัญวันยานวันเกียรติมัดอันจูฮาละคนที่โง่เขลาจะกลายเป็นผู้นำสัญญาณวันเกียรติมัดนี่คือสัญญาณวันเกียรติมัดแล้วก็อีกหลายๆอย่างมากๆที่เป็นสัญญาณวันเกียรติมัดที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจริงอย่างแน่นอนแต่ถามว่าจุดยืนของเรากับสัญญาณวันเกียรติมัดแบบไหนคล้อยตามหรือตรงกันข้ามคล้อยตามหรือแสดงจุดยืนที่เป็นตัวตนความเป็นมุสลิมของเราผมไม่ต้องตอบว่าพี่น้องคล้อยตามหรือมีจุดยืนของเราเพราะว่าทุกคนก็สามารถแยกแยะตรงนี้ได้ดังนั้นพี่น้องมุสลิมพี่น้องมุสลิมะที่รักทุกท่านครับดังนั้นเมื่ออามานะหน้าที่ของเรานะครับตั้งแต่ต้นจนถึงกล่าวมาถึงตอนนี้นะครับพี่น้องมันถือเป็นอามานะถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องเลือกคนที่ดีมีอีมานและตามสเปค78ข้อที่กล่าวไปข้างต้นนะครับพี่น้องที่มาทีหลังนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปเป็นข้อให้นะฮะว่าคุณลักษณะนะครับที่อุลามะนะครับได้บอกไว้นะครับว่าบุคคลที่จะลุกขึ้นมาทำหน้าที่นะครับเป็นผู้นำหรือเป็นตัวแทนของเราเนี่ยดูเรื่องอะไรบ้าง1เขาต้องเป็นบุคคลที่เป็นอิสลามเป็นมุสลิมที่มีอีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการที่2เขาต้องเป็นบุคคลที่สามารถแยกจำแนกระหว่างสิ่งที่เท็จกับสิ่งที่เป็นสัจธรรมได้แยกความดีและความชั่วได้นะครับ3นะครับเขาจะต้องมีคนที่ผู้คนรักในความดีของเขานะครับ4เขาเป็นคนที่ครอบครองคุณลักษณะบุคคลที่ให้ความเป็นธรรมได้นะครับ5เขาเป็นบุคคลที่มีองค์ความรู้ที่ครอบคลุมทั้งด้านศาสนาและก็ด้านทางโลกนะครับและก็6เป็นบุคคลที่มี power มีวุฒิภาวะมีความเป็นผู้นำสูง7เป็นบุคคลที่มีความชาญฉลาดสามารถอยู่ในสังคมต่างๆได้โดยไม่ลืมตัวตนการเป็นมุสลิมของเขาและ8เป็นบุคคลที่มีสรีระร่างกายสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเพราะว่าอันมุมินอัลกอวิมุมินที่เข้มแข็งและแข็งแรงนั้นแข็งแรงทั้งสุขภาพแข็งแรงทั้งอีหม่านนั้นเป็นที่รักยิ่งนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนั่นคือ8ประการของคนที่จะลุกขึ้นมาทำหน้าที่แทนเรานะครับและคำฟัตวาต่างๆที่ได้อ่านไปนั้นถือเป็นหน้าที่ของเรานะครับว่าคนที่จะลุกขึ้นมาทำหน้าที่เป็นมุสลิมทำหน้าที่ในการเป็นตัวแทนของเรานะครับจะต้องเป็นบุคคลที่ไม่ได้เข้าไปเพื่อชื่อเสียงเงินทองหรือเขาเรียกว่ามัสลาฮะคอซอไม่ใช่ผลประโยชน์ส่วนตัวเองแต่เข้าไปเพื่อมัสลาฮะอัมมะมุสลิมะเข้าไปเพื่อผลประโยชน์ของพี่น้องมุสลิมคำว่าผลประโยชน์ของพี่น้องมุสลิมไม่ใช่ให้เอาเงินโกยไปให้มุสลิมเปล่าไปเพื่อประกาศจุดยืนและสิทธิมุสลิมที่ควรได้รับว่าสิ่งใดควรที่จะได้รับและสิ่งใดที่มุสลิมเราไม่สามารถปฏิบัติได้นั่นคือตัวแทนที่ดีของพี่น้องมุสลิมของเราที่จะลุกขึ้นไปทำหน้าที่ตรงนั้นนะครับดังนั้นนะครับค่ำคืนนี้นะครับจุดหนึ่งจุดใดที่อาจจะนำเสนออาจจะเป็นข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดด้วยกับอาจจะพูดเร็วไปหรือสิ่งใดไปก็ต้องขอมาอัฟจากพี่น้องนะฮะและก็ขออิสติกฟารต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เชื่อเหลือเกินว่านะครับอายะห์อัลกุรอานที่อ่านไปฮะดีษที่บอกไปคำกล่าวของอุลามะที่กล่าวไปฟัตวาต่างๆที่กล่าวไปนะครับจะเกิดประโยชน์กับพี่น้องอย่างมากมายในค่ำคืนนี้สุดท้ายนะครับฝากหะดีษตะกี้นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าละอานารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ทรงสาปแช่งบุคคลที่ให้สินบน
บุคคลที่กินรับสินบนและบุคคลที่ประสานงานเพื่อให้คนหนึ่งให้หรือรับสินบนทั้งหมดนั้นจะถูกสาปแช่งณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเงินสินบนซื้อทุกคนได้เว้นแต่ชาวสวรรค์ไม่สามารถซื้อเขาได้วันนี้ผิดพลาดประการใดมาอัฟพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับบารักัลลอฮุฟีกุมญะซากุมุลลอฮุคอยรอนวะบิลลาฮิตอฟีกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์